โอเคครับเรากลับมาต่อกันนะครับในส่วนของ transactional allowance ก็คือสำหรับกรณีของผู้เสียภาษีที่มีการทำกิจกรรมใดๆที่เข้าเงื่อนไขของการหักค่าลดหย่อนทางภาษีอากรนะครับในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนอื่นเลยกลุ่มแรกนะครับที่อยากจะคุยด้วยก็คือเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวกับ investment นะครับกลุ่มที่เกี่ยวกับ investment ทีนี้มันจะมีกองอยู่กองหนึ่งที่เราเรียกว่า social security fund หรือกองทุนประกันสังคมกองนี้นะครับมันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ investment หรอกแต่ว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนประกันสังคมคือเพื่อให้ความมั่นใจต่อลูกจ้างนะครับจะได้มีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพการว่างงานนะครับหรือการชราภาพเกษียณนะครับงั้นกองนี้จะเป็นกองที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายโดยรัฐนะครับ เวลากองทุนถูกจัดตั้งขึ้นมามันจะต้องเกิดการ investment โดยผู้จัดการกองทุนเหมือนกันนะครับแม้ว่ามันไม่ใช่ investment โดยตรงของโดยผู้เสียภาษีนะครับแต่ก็จะเอามาพูดรวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะไม่ได้มารวมอยู่ในทีเดียวในตอนแรกเนื่องจากว่าตัวกองทุนตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันอยู่นะครับแล้วก็เป็นวัตถุประสงค์ไม่ใช่ investment เป็นหลักเราจะมาคุยกันเรื่อง investment ก่อนนะครับกองทุนที่จะคุยด้วยในส่วนของ investment เนี่ยนะครับจะมี3ตัวคือ PVF นะครับ RMF แล้วก็ปัจจุบันในปี63เป็นต้นไปเรียกว่า SSF รวมถึง SSFX นะครับซึ่งกองเนี้ยเอามาทดแทน LTF นะครับเอามาทดแทน LTF ทีนี้เดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเงื่อนไขของ SSF กับ LTF ต่างกันยังไงความหมายก็คือ LTF เนี่ยนะครับใช้สำหรับปีภาษี2562ย้อนหลังลงไปนะครับมันสิ้นสุดไปเมื่อวันที่31ธันวาคม2562นะครับโอเคเงื่อนไขของแต่ละตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ากองทุนรวมกองทุนรวมคือกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งกองทุนอยู่มีปาร์ตี้ที่เกี่ยวข้องก็คือฟันด์แมเนเจอร์หรือผู้จัดการกองทุนนะครับบลจ.หรือบริษัทที่เป็นผู้บริหารกองทุนซึ่งฟันด์แมเนเจอร์สังกัดอยู่นะครับมีสมาชิกกองทุนสมาชิกกองทุนก็ขึ้นอยู่กับเป็นกองทุนประเภทไหนนะครับถ้าเป็นกองทุน Provident Fund นะครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสมาชิกมี2คนหลักๆคือนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าเป็นสมาชิกกองทุน RMF หรือ SSF หรือคือ LTF สมัยก่อนนะครับสมาชิกของกองทุนก็คือ Investor ผู้ลงทุนครับงั้นนี่คือกองทุนรวมทีนี้มาดูนะครับ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงื่อนไขของการหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือมันมีฟันอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าProvident Fundที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามภายใต้พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งมีปาร์ตี้คือนายจ้างและอีกคนหนึ่งก็คือลูกจ้าง
เป็นกองทุนประเภทที่เรียกว่าวอลันเทียร์นะครับก็คือสมัครใจนะครับสมัครใจไม่ได้บังคับทีนี้ฟันเมเนเจอร์ก็คือคนที่เข้ามาบริหารกองทุนตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนแปลว่าตอนจัดตั้งกองทุนเนี่ยนายจ้างลูกจ้างนะครับจะเรียกว่านายจ้างดีกว่านายจ้างจะตกลงกับฟันเมเนเจอร์ว่าเงินที่เข้ามาในกองทุนตรงนี้เนี่ยนะครับจะนำไปหาผลประโยชน์ให้มันงอกเงยยังไงบ้างนะครับมีกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างไรบ้างลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงประเภทไหนบ้างฟันเมเนเจอร์มีหน้าที่ทำตามนะครับมีหน้าที่บริหารกองทุนโอเคแต่นั่นคือเรื่องของการเงินครับเรามาต่อกันในส่วนของภาษีในฐานะลูกจ้างนะครับที่ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือยอมให้หักจากรายได้ของตนเพื่อสมทบทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในฐานะสมาชิกเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้ปกติตามเงื่อนไขนะครับน้อยไม่น้อยกว่า 3% ของเงินได้สูงสุด 15% ของเงินได้ใส่เงินเข้าไปที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขณะเดียวกันนายจ้างในเวลาเดียวกันนายจ้างก็จะสมทบทุนในอัตรา 3% ไม่น้อยกว่า 3% นะครับของรายได้สูงสุด 15% เช่นกันซึ่งตรงนี้จะสมทบเท่าไหร่นะครับเป็นสวัสดิการของนายจ้างที่มีให้กับลูกจ้างลูกจ้างสามารถเลือกได้ที่จะสมทบทุนเท่าไหร่ก็ได้ตามเงื่อนไขนะครับลงไปที่กองทุนจำนวนเงินที่สมทบทุนลงไปในแต่ละปีภาษีสามารถนำมาหักค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายที่สมทบทุนจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินทั้งปีซึ่งปกติเงินได้ประเมินของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยจะเป็นแค่40/1นะครับและมียอดสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทความหมายคือหักค่าลดหย่อนได้ตามจำนวนที่สมทบทุนจริงแต่จำนวนที่สมทบทุนนี้นะครับจำนวนที่สมทบทุนนี้ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้แปลว่าถ้าจำนวนที่สมทบทุนเกินกว่า 15% ของเงินได้พึงประเมินจะหักได้สูงสุดแค่ 15% ของเงินได้พึงประเมินนะครับนอกเหนือไปจากนั้นถูกจำกัดเพดานไว้สูงสุดที่ 500,000 บาทแปลว่าถ้า 15% ของเงินได้พึงประเมินสูงกว่า 500,000 บาทนั้นก็จะหักได้ที่ 500,000 บาทความหมายคือลงทุนจริงเกินกว่า 15% ของเงินได้แถมยังเกินกว่า 500,000 บาทก็หักได้แค่ 500,000 นะครับนี่คือเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขต่อเนื่องคือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่ออยู่ครบเงื่อนไขจะได้เงินสมทบของนายจ้างเงินสมทบของนายจ้างตัวนี้ครับตอนที่นายจ้างสมทบทุนมาให้เนี่ยนะครับปกติสมาชิกกองทุน Provident Fund ทั่วไปจะต้องมีอายุสมาชิกมากกว่า5ปีขึ้นไปถึงจะได้มีสิทธิ์ของนายจ้างแต่เงื่อนไขของบางที่ปีหนึ่ง2ปี3ปีก็จะได้เป็นสัดส่วนก็ได้นะครับต้องไปดูเงื่อนไขของกองทุนที่นายจ้างทำให้กับลูกจ้างแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เงินสมทบของนายจ้างเนี่ยจะกลายไปเป็นเงินได้ของ
ผู้เสียภาษีในปีที่ผู้เสียภาษีออกจากการเป็นสมาชิกของกองทุนความหมายก็คือเงินที่ตัวเองสมทบนะครับเงินที่ตัวเองสมทบเอาไปหักลดหย่อนได้เงินที่นายจ้างสมทบนายจ้างจะเอาไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนกันอีกทีในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับทีนี้เงินที่นายจ้างสมทบถ้าผู้เสียภาษีซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนก็คือลูกจ้างอยู่ครบเงื่อนไขเงินสมทบของนายจ้างก็จะกลายเป็นเงินของเงินได้ของลูกจ้างเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าการออกจากสมาชิกกองทุนตั้งแต่ตอนเกษียณที่อายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเงินสมทบก้อนนี้นะครับออกจากสมาชิกกองทุนด้วยการเกษียณที่อายุ55ปีขึ้นไปนะครับเงินสมทบก้อนนี้ยกเว้นภาษีเงินได้นะครับเงินสมทบของนายจ้างก้อนนี้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในวันที่ลูกจ้างได้รับตอนที่ออกจากสมาชิกกองทุนสำรองชีพด้วยการเกษียณอายุรวมถึงผลประโยชน์และcapital gainทั้งในส่วนเงินสมทบของนายจ้างและเงินสมทบของลูกจ้างเองนึกออกไหมฮะเงินสมทบลูกจ้างเวลาองไปกองลงไปลงทุนอาจจะเกิดกำไรขาดทุนก็ได้ถ้าเกิดกำไรแล้วมีการถอนออกในวันที่ถอนออกตอนด้วยเหตุการเกษียณอายุผลประโยชน์ที่ได้ที่เกิดขึ้นจากเงินของตัวลูกจ้างเองคือเงินก้อนนี้กับเงินที่เกิดขึ้นจากการผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากเงินสมทบของนายจ้างเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีทั้งก้อนนี่คือเงื่อนไขของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับงั้นการหักค่าลดหย่อนในปีภาษีที่มีการสมทบทุนหักได้ไม่เกินหักได้ตามจำนวนที่สมทบทุนจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ประเมินรวมกันสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทในวิธีการคำนวณภาษีเงินได้ในวิธีการคำนวณจะถูกสปริตตัวเลขเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาทกับส่วนที่มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 490,000 บาท2ส่วนรวมกันเท่ากับ 500,000 เหตุผลด้วยข้อกฎหมายด้วยตัวบทกฎหมายนะครับโดยบทบัญญัติ10,000 บาทถูกพิจารณาเป็นค่าลดหย่อนอีก 490,000 บาทก็คือส่วนที่เกิน 10,000 บาทจนถึง 500,000 รวมเป็นเรนจ์ทั้งหมดคือ 490,000 นะครับส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยการหักลดหย่อนนะครับฉะนั้นเท่ากับว่าการลดหย่อนเนี่ยหักได้สูงสุด 500,000 บาทนะครับแต่ในแบบแสดงรายการคำนวณภาษีจะถูกสปริตตัวเลขออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาทกับส่วนที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน 500,000 เรนจ์ก็คือ 490,000 นะครับโอเคครับในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อมานะครับ RMF Retirement Mutual Fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเงื่อนไขครับนี่คือ RMF มีสมาชิกกองทุนคือ Fund Manager เข้ามาบริหารโดยมีบลจ.เป็นผู้จัดตั้งกองทุนนะครับแล้วก็มี Investor ที่เป็นผู้เสียภาษีในกรณีผู้เสียภาษีลงทุนในกองทุนรวมที่เป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเงินที่นำมาลงทุนสามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้โดยมีเงื่อนไขคือ 1. เอาเงื่อนไขปัจจุบันเลยนะครับ 1. ลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน
ตลอดปีภาษีนะครับลงทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินตลอดปีภาษีนะครับ2เบ็ดเสร็จแล้วไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนกบข.กรณีผู้เสียภาษีเป็นข้าราชการนะครับกองทุนการออมรวม SSF ด้วยนะครับนี่คือเงื่อนไขโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็คือว่าการลงทุนในกองทุน IMF ลงทุนถึงอายุ55ปีขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ถอนการลงทุนโดยได้รับยกเว้นภาษีในส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นแปลว่าถ้าถอนก่อนอายุ55ไม่ได้แต่ถ้าถอนตั้งแต่อายุ55ขึ้นไปถอนเงินต้นคืนบวกผลตอบแทนได้รับยกเว้นภาษีนะครับแต่ถ้าถอนก่อนอายุ55ถอนได้สามารถถอนได้แต่ผลตอบแทนนี้ผลตอบแทนจากกำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าถอนก่อนอายุ55นอกเหนือไปจากนั้นคือจำนวนเงินที่สมทบทุนเข้าไปในกองทุน IMF ที่เคยใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีไว้นั้นถือว่าผิดเงื่อนไขต้องนำส่งภาษีคืนภาษีที่ประหยัดได้คืนนะครับทีนี้มีเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งที่จะต้องบวกเข้าไปเพิ่มเติมก็คือลงทุนแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีความหมายคือถ้าตอนลงทุนครั้งแรกจนถึงอายุ55เช่นลงทุนครั้งแรกที่อายุ53พอถึงอายุ55ลงทุนไม่ถึง5ปีผลกำไรไปถอนเงินต่ออายุ55ผลกำไรยังเสียภาษีแต่ถ้าถือมาเกินลงทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ถอนเกิน5ปีถอนคืนได้นำส่งภาษีที่เคยประหยัดได้คืนผลตอบแทนเสียภาษีคืนได้แต่ถ้าถือมาแล้วเกิน5ปีลงทุนจากวันที่ลงทุนครั้งแรกถอนตอนอายุ55ปีที่เกษียณอายุทั้งหมดได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีนี้กองทุน IMF สามารถลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภททั้งหุ้นตราสารหนี้ตราสารเงินนะครับหุ้นตราสารหนี้ตราสารเงินได้หมดนั่นคือ IMF ถ้าเป็นเงื่อนไขสมัยก่อนนะครับก่อนที่กฎหมายจะมีการแก้ไปเมื่อปีต้นปี2563คือปลายปี2562เงื่อนไขของมันคือหักได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินรวมกับ PVF หรือกบข.ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องพิจารณาเรื่องของ LTF ในสมัยนั้นหรือก็คือ SSF ในปัจจุบัน SSF ปัจจุบันถูกเอามารวมด้วยนะครับสมัยก่อนมันคือ LTFไม่ต้องนำมารวมคำนวณคิดว่าเกิน 500,000 นั้นรวม LTF แล้วหรือยังเพราะ LTF สามารถแยกฐานการคำนวณเกิน 500,000 ได้เช่นกันขอโทษแยกการคำนวณอีก 500,000 บาทไม่ใช่เกิน 500,000 โทษทีนะครับฉะนั้น
อันนี้คือเงื่อนไขของ IMF เงื่อนไขของ IMF อีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันทั้งสองอย่างก็ทั้งสองปีทั้งสองกรณีก็คือว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะครับต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีจนกว่าถึงอายุ55สามารถยกเว้นการลงทุนได้นะครับแต่ยกเว้นการลงทุนได้แค่1ปีนะครับยกเว้นการลงทุนได้แค่1ปีไม่สามารถยกเว้นการลงทุนต่อเนื่องเกิน1ปีได้ถ้าหยุดการลงทุนต่อเนื่องเกิน1ปีขึ้นไปถือว่าขาดทั้งหมดภาษีที่เคยประหยัดได้จากการลงทุนทั้งหมดต้องส่งคืนให้กับรัฐ Capital Gain ที่เกิดขึ้นต้องนำมาเสียภาษีนะครับงั้นนี่คือเงื่อนไขของ IMFอีกตัวหนึ่งที่ผู้เสียภาษีต้องระวังในการใช้สิทธิ์หักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถัดมาที่เป็นเงื่อนไขที่มีความแตกต่างกันสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันก็คือสมัยก่อนลงทุนมีขั้นต่ำสมัยก่อนลงทุนต้องมีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3%ของเงินได้ประเมินหรืออย่างน้อย 5,000 บาทนะครับสมัยปัจจุบันตามเงื่อนไขปัจจุบันไม่มีขั้นต่ำแต่สูงสุดได้ไม่เกิน 30% สมัยก่อนมีขั้นต่ำสูงสุดไม่เกิน 15 นะครับนี่คือ IMFนะครับถัดไปครับ SSF กองทุนเพื่อการออมเงื่อนไขเช่นกันครับมันคือกองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมีบลจ.มีฟันด์แมเนเจอร์เหมือนกันกรณีอินเวสเตอร์ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีสมลงทุนเข้ามาในกองทุนนี้เงินที่นำไปลงทุนสามารถหักลดหย่อนภาษีได้แต่ SSF คือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นคล้ายกับ IMF คือลงทุนเพื่อการเกษียณลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ได้แต่ผู้เสียภาษีสามารถนำไปหักลดหย่อนการเสียภาษีได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมินหรือไม่เกิน 200,000 บาทและในการคำนวณรวมทั้งหมดหักลดหย่อนในกลุ่มของการเกษียณอายุทั้งหมดก็คือ Provident Fund กบข. IMF และ SSF รวมกันไม่เกิน 500,000 บาทนะครับนี่คือเงื่อนไขถัดมาก็คือการลงทุนไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องลงทุนปีไหนได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนปีนั้นจะยกเว้นการลงทุน1ปี2ปี3ปีก็ได้ไม่ได้มีข้อบังคับไม่กำหนดเรื่องนี้นะครับการถอนการลงทุนยกเว้นภาษีเงินได้ในกำไรทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อถอนที่อายุ55ปีขึ้นไปและถือการลงทุนมามากไม่ต่ำกว่า10ปีนับจากวันแรกที่มีการลงทุนนะครับนี่คือเงื่อนไขของ SSF กองทุนรวมเพื่อการออม
ในช่วงของปี2023มีกองทุน SSF X เงื่อนไขเดียวกันแต่แยกวงเงินเพิ่มขึ้นไปอีก 200,000 บาทช่วงเดือนเมษายน2023ถึงมิถุนายน2023นะครับ SSF X แต่ SSF X นี้จะต้องลงทุนในหุ้นทุนมากกว่า 65% ขึ้นไปกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนในหุ้นนะครับมากกว่า 65% ขึ้นไปถึงจะได้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีโดยผู้เสียภาษีนะครับนี่คือเงื่อนไขของ SSF นะครับซึ่งให้ระยะเวลาแค่2เดือนสำหรับ SSFX แต่ถ้า SSF ต่อเนื่องยาวนะครับซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกครับมาทดแทน LTF อธิบาย LTF เพื่อความเข้าใจ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะต้องเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อลงทุนในหุ้นนะครับไม่ต่ำกว่า 65% ขึ้นไปจะต้องลงทุนในหุ้นนะครับผู้เสียภาษีที่เป็นนักลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตัวนี้สามารถนำเงินที่ลงทุนนี้หักลดหย่อนได้ตามที่ลงทุนจริงก็คือ actual แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทก็คือถูกซีลลิ่งไว้ที่ 500,000 บาทอย่างที่บอกนะครับว่าสมัยก่อน PVFหรือกบขรวมกับ IMF รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 แต่ทั้ง2ตัวมีเงื่อนไขคือลงทุนได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน LTF สามารถลงทุนได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินอีกวงเงินคือ 500,000 บาทรวมกันแปลว่าถ้าเป็นผู้มีเงินได้เป็นผู้มีรายได้สูงๆสามารถหักลดหย่อน2กอง3กองทุนนี้รวมกันที่1ล้านบาทแต่ปัจจุบัน3กองทุนนี้รวมกันได้ไม่เกิน 500,000เป็นเงื่อนไขของ SSF อยู่ 200,000 เอามารวมกันทั้งหมดได้ 500,000 นะครับเงื่อนไขของ LTF เหมือนกับคล้ายๆกับ SSF คือลงทุนปีใดลงทุนปีใดได้10ปีนั้นนะครับลงทุนปีใดได้10ปีนั้นการลงทุนนะครับการลงทุนพัฒนาการของมันคืออย่างน้อย5ปีปฏิทินนะครับแล้วมีการแก้ไขขยับมาอย่างน้อย7ปีปฏิทินปีปฏิทินความหมายคือ5ปีปฏิทินหมายถึง3ปีเต็มบวก2วันหัวท้าย7ปีปฏิทินก็คือ5ปีเต็มบวก2วันหัวท้ายความหมายลงทุนในปีแรกคือ2,500อ่ะนับสมมติ2,562แล้วกันนะครับล่าสุดนี่คือ7ปีปฏิทินนะครับลงทุนในวันที่30ธันวาคม2562นับเป็น1ปี63 645 6 6 6 7 1มกราคม68ครบ7ปีปฏิทินถามว่าลงทุนหลังไปยาวกว่า1มกราคมของ568ได้ไหมได้เพราะครบเงื่อนไขแล้ว7ปีปฏิทินเมื่อครบเงื่อนไขตามนี้แล้วนะครับสามารถที่จะขายเงินลงทุนก้อนนี้ออกมารีดีมคืนได้โดยเงินต้นที่ได้ที่เอาขอนออกมาไม่มีภาระภาษีแต่ผลประกอบการหรือผลกำไรที่เกิดขึ้นได้รับยกเว้นภาษีทั้งก้อนแต่ถ้าเกิดว่ามีการถอนก่อนกำหนดคือผิดเงื่อนไขผลกำไรที่เกิดขึ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจำนวนเงินต้นที่ถอนคืนถือว่าผิดเงื่อนไขต้องนำส่งภาษีที่ประหยัดได้ในการลงทุนในการคำนวณของปี62ส่งคืนกรมสรรพากรพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่มนะครับอันนี้คือในส่วนของการลดหย่อนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนนะครับ
อีกตัวหนึ่งคือตัวสุดท้ายที่ผมบอกว่าแม้ว่ามันไม่ใช่นะครับแม้ว่ามันไม่ใช่ในส่วนของการลงทุนโดยเฉพาะนะครับมันคือ Social Security Fund หรือกองทุนประกันสังคมนะครับผู้เอาประกันในกองทุนประกันสังคมมีมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40มาตรา33อยู่ในฐานะลูกจ้างนะครับลูกจ้างของนายจ้างมาตรา39อยู่ในฐานะของผู้ประกันตนเองส่วนมาตรา40ผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเทียบเท่ากับผู้ประกันตนเองเหมือนกันทั้ง3กรณีนี้เงินที่สมทบเข้าไปในกองทุนประกันสังคมก็คือเงินที่จะเหมือนจ่ายเป็นเบี้ยประกันนะครับเอาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แต่เบี้ยประกันเนี่ยจะ coverผลประโยชน์อยู่หลากหลายรูปแบบเช่นเจ็บป่วยชราภาพคลอดบุตรว่างงานนะครับโอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างแล้วกันนะครับพอดีนึกไม่ออกจำไม่ได้ละมีอยู่ประมาณ6อย่างนะครับในเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเบี้ยประกันเนี่ยมันจะเอามาจ่ายตรงนี้นะครับทีนี้เงินที่นำมาจ่ายเนี่ยสามารถเอาไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ปกติธรรมดาได้นะครับถ้าเป็นกรณีของมาตรา39เนี่ยมันจะจ่ายอยู่เดือนละ412บาทมาตรา40อยู่ประมาณผมจำไม่ได้เหมือนกันตัวเลขหลักร้อยนี่แหละนะครับก้อนเนี้ยคูณจำนวนเดือนที่สะสมที่จ่ายเข้าไปในแต่ละปีภาษีก็คือหักลดหย่อนภาษีได้ปกติธรรมดาแต่เงื่อนไขของกรณีมาตรา33หรือลูกจ้างเนี่ยนะครับการเงื่อนไขของมันคือจำนวนจ่ายจริงจำนวนที่สะสมจริงจำนวนที่จ่ายกองทุนจริงนะครับซึ่งปกติเงื่อนไขของกองทุนปัจจุบันคือ 5% ของค่าจ้างนะครับเงื่อนไขของกองทุนคือสมทบ 5% ของค่าจ้างนะครับนั้นจำนวนที่สมทบทุนจริงเป็นเท่าไหร่หักลดหย่อนได้ตามนั้นแต่สูงสุดได้ที่ 5% ของค่าจ้างนะครับประเด็นถัดมาคือตามพรบ.กองทุนประกันสังคมค่าจ้างที่นำมาคำนวณเป็นฐานในการหักเงินสมทบคือค่าจ้างส่วนที่ไม่เกิน 15,000 บาทแปลว่าถ้าค่าจ้างเกินกว่า 15,000 บาทจะคิดแค่ 15,000แปลว่าในแต่ละเดือนจะมีเงินสมทบสูงสุดแค่750บาทนะครับนั้นในปีหนึ่งกองทุนประกันสังคมจึงหักได้ไม่เกิน 9,000 บาทโดยผู้เสียภาษีต่อ1คนนะครับของผู้เสียภาษีนะครับอันนี้คือในส่วนของกองทุนประกันสังคมอันหนึ่งคือเกษียณอายุจำได้แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเสียชีวิตครับนะครับโอเคนะอันนี้คือในส่วนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับทั้งหมดนี้คือค่าลดหย่อนในหมวดของกองทุนนะครับ